นับสนุนรายการโดย GPX GPX สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนผมได้ทำการเปรียบเทียบสเปก Yamaha MT-09 ใหม่ซึ่งเป็นตัวท็อปสเปกอย่างตัว SP กับตัว Ducati Monster M937 กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้จะขอนำเจ้า MT-09 ใหม่นี้ครับที่เป็นตัวท็อปสเปครหัส SP เนี่ยมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากฝั่งญี่ปุ่นเหมือนกันครับนั่นก็คือตัว Kawasaki Z900 SE ที่ต้องบอกว่าแม้เครื่องยนต์จำนวนสูบจะไม่เท่ากันพิกัดซีซีต่างกันประมาณหนึ่งแต่ในเรื่องของภาพรวมราคาและก็สมรรถนะในการขี่ก็ถือว่ามีดีไม่แพ้กันเลยครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มต้นที่เครื่องยนต์กันก่อนเลย MT09 SP เป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียงคอสเพนแข็งชาร์ป CP3 4วาล์วต่อสูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ประบายความร้อนด้วยหม้อน้ำพิกัดอยู่ที่889 cc ขณะที่ฝั่งยักษ์เขียว Z900 SE จะเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง4วาล์วต่อสูบ Double Overhead Camshaft และระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเหมือนกันแต่ว่าขนาดความจุมันจะมากกว่าครับอยู่ที่948 cc ต่อกันที่กำลังสูงสุดครับด้วยความที่ MT09 SP เนี่ยจะเสียเปรียบทั้งในเรื่องของจำนวนสูบแล้วก็จำนวน CC ที่น้อยกว่ามันสามารถสร้างกำลังแรงม้าครับออกมาได้มากสุดอยู่ที่ 117.3 HP ที่ 10,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอีก93นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีขณะที่ตัว Z900 SE แน่นอนครับมีกำลังเครื่องมากกว่าอยู่ที่ 123.64 แรงม้า HP ที่ 9,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอีก 98.6 นิวตันเมตรที่ 7,700 รอบต่อนาทีทั้งแรงบิดแล้วก็แรงม้าครับ Z900 SE ก็จะชนะไปในข้อนี้ต่อที่ระบบส่งกำลังทั้ง2คันนี้เป็นชุดเกียร์6สปีดแบบคัดมือมาพร้อมระบบสลิปเปอร์คัดแต่ทางฝั่งของ MT09 SP ครับจะให้ Quick Shifter มาแบบ2 way เลยซึ่งตัว Z900 SE จะไม่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ต่อกันที่ระบบกันสะเทือนเริ่มกันที่ฝั่งค่ายซ่อมเสียงทางด้านหน้าเป็นโชคอัพอัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิลลิเมตรที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่าและยังสามารถปรับค่าได้ละเอียดในส่วนของคอมเพรสชันที่จะมีปรับแยกได้แบบไฮสปีดและโลสปีดด้านโชคหลังครับเป็นโมโนช็อคที่วางอยู่บนสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่จากเออร์ลินที่สามารถปรับเซตได้ทุกค่ามาพร้อมกับกระเดื่องทดแรงทางฝั่งของ Z900 SEทางด้านหน้าครับเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวขนาดแกนเท่ากันเลยคืออยู่ที่41มิลลิเมตรปรับเซตได้ทุกค่าเช่นเดียวกันส่วนด้านหลังก็เป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ที่จะมีโช๊คโมโนช็อคจากเออร์ลินปรับในส่วนของพีโลดแล้วก็รีบาวด์ได้ทำงานร่วมกับกระเดื่องทดแรง Horizon Backlink วางอยู่บนสวิงอาร์มเหล็กกล่องแขนคู่สำหรับระบบกันสะเทือนครับจะเห็นได้ว่าตัว MT09 SP จะมีสเปคที่สูงกว่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังขยับต่อกันที่ระบบเบรก MT09 SP จะใช้จานดิสหน้าคู่ขนาด298มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์เรดิโอเมาส์4พอร์ตจาก Advic หรือที่เรียกว่าปั๊มดาวส่วนด้านหลังเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด245มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1พอร์ตจากนิชินและแน่นอนครับมาพร้อมกับระบบ ABS แบบ Cornering ส่วน Z900 SE จะเป็นจานดิสคู่หน้าทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์ Radial Mount 4พอร์ตจาก Brembo ทางด้านหลังเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด250มิลลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์สูบเดียวและให้สายเบรกมาเป็นแบบสายถักเลยและที่ขาดไม่ได้ระบบ ABSเรื่องของระบบเบรกต้องเรียกว่าไม่หนีกันครับแต่สเปคของตัวจานเบรก Z900 SE จะให้ขนาดใหญ่กว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ MT09 SP จะได้เปรียบกว่าในเรื่องของเทคโนโลยี Cornering ABS เพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับระบบ IMU แบบ6แกนต่อกันที่ชุดล้อตัว MT09 SP E จะให้มาเป็นแบบล้ออลอยฟอร์ด5ก้านตัว Yรัดด้วยยาง 120/70 ขอบ17และ 180/55 ขอบ17ตามลำดับหน้าหลังส่วน Z900 SE จะเป็นล้ออะลอยแบบ5ก้านตรง
รัดด้วยยางไซส์เดียวกันกับ MT09SP ทั้งหน้าและหลังทางฝั่งของชุดเฟรม MT09SP จะเห็นได้ว่ามันได้เปรียบกว่าอย่างชัดเจนครับเพราะว่าเป็นเฟรมแบบ Diamond Delta Box Diecast Aluminum หรือเป็นแบบอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปขณะที่ Z900SE จะเป็นเฟรมแบบ Tailless High Tensile Steel หรือโครงเหล็กถักทางฝั่งของมุมเล็กระยะ Trail Yamaha MT09SP จะอยู่ที่25องศาและระยะ Trail 108 mm ส่วน Z900SE ครับจะใกล้เคียงกันนั่นก็คือมุมเล็ก 24.9 องศาระยะเทลมากกว่าอยู่นิดหน่อยคือ110 mm ซึ่งถ้าดูจากตัวเลของศาแผงคอระยะเทลตรงนี้ครับมันไม่ได้ดูมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างเห็นได้ชัดแต่จากที่ผมเคยขี่ตัว Z900 ตัวโฉมก่อนที่จะปรับ Minor Chain นี้แล้วก็ตัว MT09 โฉมก่อนหน้านี้นะครับจะรู้สึกว่าตัว09จะพลิกได้คล่องแคล่วกว่าอยู่เล็กน้อยทางฝั่งของมิติตัวรถกันบ้างMT09SP จะมีความยาว 2,090 มม.กว้าง 795 มม.และความสูง 1,190 มม.ส่วน Z900SE ความยาวจะสั้นกว่าครับอยู่ที่ 2,070 มม.ความกว้างจะกว้างกว่าอยู่ที่ 825 มม.และความสูงก็จะเตี้ยกว่าอยู่ที่ 1,080 มม.ถ้าให้สรุปก็คือตัว MT09SP จะมีขนาดตัวที่ยาวกว่าสูงกว่าแต่ว่าดูผอมกว่า Z900 และระยะฐานล้อครับ MT09SP ก็จะแคบกว่าอยู่ที่ 1,430 มม.ส่วน Z900SE ยาวกว่าครับอยู่ที่ 1,455 มม.ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้ก็น่าจะยืนยันได้ครับว่าตัว MT09SP น่าจะมีความกระฉับกระเฉงในการคอนโทรลรถที่ดีกว่าขณะที่ Z900SE น่าจะให้ความมั่นคงในการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงๆได้มากกว่าต่อมาที่ความสูงใต้ท้องรถ MT09SP จะอยู่ที่140 มม.ขณะที่ Z900SE มีกาวเกียร์แลนด์ที่มากกว่าอยู่นิดนึงครับก็คือ145 มม.ต่อกันที่ความสูงเบาะ MT09SP สูงถึง825 มม.ใกล้ๆกับรถซูเปอร์สปอร์ตเลยส่วน Z900SE ก็จะดูเป็นมิดกับคนขี่ไซส์เอเชียมากกว่าเลยครับเพราะว่าความสูงเบาะจะอยู่เพียง800มิลลิเมตรด้านความจุถังน้ำมันตัว MT09SP จะมีความจุอยู่เพียง14ลิตรขณะที่ Z900SE จะมีความจุมากกว่าถึง17ลิตรแต่อย่างไรก็ดีครับการเคมอัตราสิ้นเปลืองนั้นทางฝั่งของ MT09SP จะเคมอยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตรขณะที่ Z900SE จะกินน้ำมันกว่าเนื่องจากมีจำนวนสูบที่มากกว่าและจำนวน CC ที่สูงกว่าเคมอัตราสิ้นเปลืองอยู่17กิโลเมตรต่อลิตรดังนั้นครับถ้าเกิดเดินทางออกทริปพร้อมกันก็น่าจะต้องเติมน้ำมันพร้อมๆกันนั่นแหละครับต่อกันที่เรื่องของน้ำหนักตัวแบบรวมของเหลวตัว MT09SP จะอยู่ที่189กิโลกรัมขณะที่ Z900SE จะหนักกว่าพอสมควรเลยขยับขึ้นไปที่213กิโลกรัมสำหรับตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่เป็นจุดขายที่น่าสนใจเราเริ่มกันที่ MT09SP ครับจะให้หน้าจอมาเป็นแบบหน้าจอสี TFT ขนาด 3.5 นิ้วแสดงผลรายละเอียดครบคันมีลูกเล่นไฟชิฟไลท์ตัวคันเร่งก็ให้มาเป็นแบบคันเร่งไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบ IMU แบบ6แกนมันจึงมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการขับขี่เยอะแยะมากมายครับอาทิ Lean Sensitivity 3โหมดTraction Control ระบบ Slide Control Front Wheel Lift Control ระบบ Brake Cornering ABS และยังให้ระบบ Cruise Control มาด้วยส่วน Z900SE ก็จะมากับชุดหน้าจอมาตรวัดแบบจอสี TFT มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณบลูทูธเพื่อเข้าถึงการคอนโทรลในเรื่องของการรับสายโทรออกเล่นเพลงดู GPSตัว Riding Mode จะปรับได้4รูปแบบ Sport, Road, Rain, Rider มีระบบ KTRC หรือ Traction Control และ Power Mode ที่จะสามารถปรับระบบกำลังได้2โหมดก็คือ Full และ Low ขณะที่ราคาค่าตัวครับ MT09SP จะเคาะออกมาอยู่ที่ 479,000 บาทขณะที่ Z900SE จะมีราคาสูงกว่าครับอยู่ที่ 499,800 บาท
เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วครับว่าจะเป็นสาวกซ่อมเสียงชอบสไตล์ความดิบของเครื่องยนต์3สูบ CP3หรือจะชอบความแรงของเครื่องยนต์4สูบที่มีเสียงนุ่มๆหวานๆอย่างตัว Z900 SE และสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน Motorola เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ขอฝากคุณผู้ชมทุกคนครับติดตามพวกเราที่ Channel YouTube นี้ไว้ด้วยกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆครับนอกจากนี้ตัว facebook.com/motorola รบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ favorite ให้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันใหม่แบบ real time เลยวันนี้ผมพล Motorola ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ GPX